มาครับวันนี้จะทำขนมจีนตีนไก่นะครับผมวัตถุดิบผมก็จะมีทั่วไปนะครับผมผักชีใบเลื่อยนะครับผมแล้วก็เป็นตีนไก่นะครับผมตีนไก่ที่แกะกระดูกออกแล้วนะครับผมก่อนอื่นผมจะตำพริกอยู่ประมาณพริกแห้งกันประมาณ7เม็ดนะครับผมแล้วก็พริกสดอีก3เม็ดแล้วก็กระเทียม 5-6 กีบนะครับผมผมก็จะใส่ผงชูรสไปนะครับผมแล้วผมก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะครับผมอันนี้ก็น้ำปลานะครับผมจะประมาณ3ช้อนโต๊ะแล้วนี่ก็น้ำมะขามเปียกนะครับผมก็จะประมาณ3ช้อนโต๊ะเหมือนกันรอบนี้ค่อนข้างที่จะตำน้ำเยอะหน่อยนะครับผมตำเครื่องเยอะหน่อยน้ำเยอะหน่อยเพราะว่าเราจะตำขนมจีนนะครับผมเพราะว่าถ้าเราตำน้ำน้อยเครื่องน้อยเวลาเราใส่ขนมจีนแล้วทีนี้มันก็จะแห้งเกินไปนะครับผมแล้วน้ำมันก็จะหายนะครับผมอันนี้ผมก็จะใส่เป็นมะเขือเทศเลยนะครับผมแล้วทีนี้ก็เราก็ใส่ขนมจีนเลยนะครับขนมจีนผมใส่ประมาณ4จับนะครับผมจากนั้นผมจะใส่ตีนไก่นะครับผมที่เราลวกไว้แล้วครับผมทีนี้เราก็จะใส่บัวครับผมที่ผมลวกไว้แล้วเหมือนกันทีนี้ก็ใส่ผักชีไปเรื่อยนะครับผมนี่เราก็คลุกเคล้าคนให้เข้ากันเลยนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับผมผู้ชายทานกับข้าวนะครับผมนี่เราก็จัดใส่จานเลยครับผมนี่นะครับผมถ้าเราไม่ได้เติมทำน้ำเยอะนะครับผมเนี่ยเห็นไหมน้ำมันจะหายหมดเลยนี่ขนาดผมทำน้ำเยอะนะครับผมน้ำก็ยังโอเคนี่เราก็โรยด้วยผักเม็ดกระถิ่นนะครับผมหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมตำขนมจีนตีนไก่นะครับผมก็สูตรบายเชฟบอยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามฝากรับชมคลิปเอาไปยั่วๆน้ำลายกันนะครับผมผู้ชายทำกับข้าวครับสวัสดีครับ